ครับคุณผู้ชมครับการใช้รถใช้ถนนนี่ต้องมีน้ำใจให้กันนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยนะครับไม่งั้นนี่อาจจะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างกรณีนี้ถูกพูดถึงกันเยอะนะครับหลังจากมีการแชร์คลิปวิดีโอในโลกออนไลน์นะครับเป็นกรณีการขับรถปาดหน้ากันและคนที่ขับรถปาดหน้าเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจชื่อว่าสารวัตรโจ้นะครับก็คือพยายามที่จะลงมาจากรถคือลงมาจากรถนี่ถือปืนมาด้วยแล้วก็พุ่งไปหาคู่กรณีครับมีการตะโกนการด่าทอกันเสียงดังเดี๋ยวลองไปฟังเสียงนะครับในช่วงที่มีการบันทึกกันไว้ได้ครับไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวผมไม่ได้ปาดพี่หาเปรี้ยวมาเหรอสาวโจ้นะครับเทพนะอย่าเปรี้ยวเลยครับว่าเปรี้ยวแรงมากเหรอไม่แรงพี่ฉันขับแรงมากเหรออย่านะครับก็เป็นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับจะเห็นว่ารถคันนี้นะครับที่สีขาวเนี่ยก็คือขับมาปาดหน้าแล้วก็พยายามที่จะหยุดนะครับก่อนที่ตัวคนขับก็ลงมาจากรถนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะครับคนนี้นะฮะเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นตำรวจชื่อว่าสารวัตรโจ้ก็มาหาคนที่ขับรถตามมาข้างหลังนะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็ถือว่าถูกแชร์กันเยอะมากๆตามโลกออนไลน์ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าทำไมถึงต้องใช้ปืนมาข่มขู่ประชาชนแบบนี้ล่าสุดเองนะครับทางคู่กรณีก็คือนายกิตติศักดิ์แซ่หว่องอายุ41ปีอาชีพรับเหมาตกแต่งภายในนะครับก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บางพงพางบอกว่าถูกชายนะครับอ้างตัวว่าชื่อสารวัตรโจ้ใช้ปืนข่มขู่แล้วก็มีการนำคลิปวิดีโอนะครับกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวมามอบให้กับตำรวจไว้เป็นหลักฐานนะครับนายกิตติศักดิ์เนี่ยให้การว่าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นนะครับจากจังหวะที่พยายามที่จะแซงรถคันที่เกิดเหตุนะครับก็คือรถที่เขาอ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโจ้ก็เหมือนมีการขับปาดหน้ากันนะครับคือเขาก็บอกว่าพยายามที่จะเปิดกระจกเพื่อที่จะขอโทษคู่กรณีแต่คู่กรณีเองก็เร่งเครื่องแซงหน้านะครับก่อนที่จะจอดรถแล้วก็เปิดประตูลงมานะครับพร้อมกับถือปืนลงมาด้วยโดยคนที่ถือปืนนะครับก็พยายามที่จะปี่เข้ามาที่รถนะครับแล้วก็ด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะครับตามที่คุณผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะจากนั้นคู่กรณีก็พยายามที่จะเอื้อมมือมาบิดกุญแจรถนะคะยื้อยุดฉุดกระชากันสักพักหนึ่งข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนฆ่าไปแล้วแล้วก็แยกย้ายจากจุดเกิดเหตุกันไปสุดท้ายคนขับรถคุณกิตติศักดิ์ก็เลยตัดสินใจเข้ามาแจ้งความเพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยค่ะทางผู้กำกับสน.บางพงพางพันตำรวจเอกสมโภชสุวรรณจรัสก็เลยบอกว่ากรณีนี้ทราบเรื่องแล้วซึ่งรายงานต่อไปให้ผู้บังคับบัญชาทราบขณะเดียวกันทางฝ่ายสืบสวนก็ไปทราบรายละเอียดของคนที่เขาอ้างตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสารวัตรโจ้ไปตรวจสอบแล้วยืนยันนะคะว่านายคนนี้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะฉะนั้นตอนนี้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามตัวแล้วค่ะครับส่วนในฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาก็พูดถึงกรณีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การตามโลกออนไลน์นะครับท่านก็บอกว่าในการประชุมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกครั้งก็มีการกำชับนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะซึ่งไม่สามารถที่จะทำได้โดยต้องหาตัวนะครับผู้ต้องหานะครับที่ปรากฏในภาพของคลิปวิดีโอให้ได้ก่อนจากนั้นก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าอาวุธดังกล่าวนั้นเป็นของจริงหรือเปล่ามีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือไม่ด้วยนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการซื้อหาอาวุธปืนนั้นหาค่อนข้างง่ายนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เองอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้กันมากขึ้นครับกับก็ต้องเตือนทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายคนขับรถเองขับรถก็ระมัดระวังครับตามระเบียบรวมถึงใครที่ใจร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคลิปวิดีโอมันหลุดออกมาง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปโทรศัพท์มือถือรวมถึงคลิปกล้องหน้ารถเดี๋ยวนี้คนติดกันเยอะจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับค่ะอย่างภาพนี้ก็ชัดเจนทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอการตามตัวของฝั่งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ